โอเคครับมาฮัลโหลเข้ามากันครับเข้ามากันวันนี้วันศุกร์นะจ๊ะศุกร์เที่ยวไหร่วันนี้15ใช่ผ่านวาเลนไทน์ไปแล้ววันหนึ่งครับผมเอ๊ะทำไมตาโลโลดูบอลครับดูเรียวแรงไม่ค่อยเหลือเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ยมันคือเซนอนเตะฮะทำไมอย่างนั้นอ่ะนั่นน่ะสิเจอบาเตใช่ไหมแพ้มีคนแซวว่าอาร์ซอนเลยชอบแพ้ทีมนั้นที่มันมีคำว่าบาตลอดเลยอยู่แชมเปี้ยนลีกบาซ่าบาเยิร์นตกมายูโรปาลีกแพ้บาเต้เออมันมีบาอะไรบ้างวะมีบาเออใช่เออบังเอิญเหมือนกันนะบาเต้มันมีบาอื่นบาเลนเซียบาเลนเซียด้วยเออบาเลนเซียบายาโดริดซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่เออมันเป็นเรื่องบังเอิญที่แปลกเหมือนกันนะครับผมอ่ะสวัสดีไปทางงานก่อนนะครับสวัสดีครับก็ต้องขออภัยก่อนเลยครับวันนี้มาสายนิดนึงเพราะว่าผิดพลาดเรื่องของการสื่อสารเล็กน้อยครับคือตอนแรกเนี่ยทำไมฮะที่เราวางไว้เนี่ยครับจะเป็นคิวของพี่เม้งใช่ไหมของพี่เม้งเนี่ยไม่ได้มาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาใช่ไหมก็คุยกันคร่าวๆว่าเออเดี๋ยวมาวันนี้ปรากฏว่าพี่เม้งติดธุระอีกวันนี้ครับผมคือถ้าเกิดพี่เม้งมาจะบ่ายสองใช่ไหมครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยววันอังคารเวลาเลยคลาดเคลื่อนนิดนึงขออภัยด้วยนะเดี๋ยววันอังคารพี่เม้งก็จะมามาแก้ตัวใช่คือเข้าใจแหละว่าอยากดูพี่เม้งเพราะพี่เม้งแกวิเคราะห์อะไรมันก็น่าสนใจนะครับครับผมอ่ะก็เดี๋ยววันอังคารค่อยว่ากันทีเดียวเลยนะวันนี้มันสุขสบายๆก็อยู่เราสองคนไปก่อนนะครับครับผมมีสามลืมไปสองคนกับหนึ่งตัวกับอีกกับอีหนึ่งรุ่นใหญ่ไม่ธรรมดาเลยโคเซ่เนี่ยคือบอกให้ซ่อนรูปนะครับครับผมอ่านคอมเมนต์บ้างผมมีคนเข้ามาทักทายกันด้วยนะครับครับเพราะเราเป็นหมออนามัยทักทายกันมาสวัสดีครับคุณติคุณดิ๊กสวัสดีเช่นกันนะครับคุณบอลบอกดีครับสองเสือคุณกฤตบอกเสียงแรงๆหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวพยายามเร่งเสียงให้นะครับเป็นไงบ้างหนอคุณดิ๊กเฮ้ยคุณไม่ออกฮะน่าจะมาถึงปืนแหละอาร์เซนอลใช่ไหมน่าเมื่อวานนี้มีลากาเซตโดนใบแดงด้วยเหรอมันเป็นทำอะไรมันโดนเหนียวพี่มันบางบอลใช่ไหมครับมันโดนเหนียวนักเตะบาเต้เหนียวฮะแล้วงุนหงิดเนี่ยคือช่วงท้ายเกมทดเวลาแล้วอ่ะก็เลยแบบสอบเหรอสะบัดเหมือนสะบัดแบบแล้วสอบไปเข้าได้เขาพอดีเป๊ะเลยนะฮะแดงไดเรกเลยแดงไปไดเรกเมื่อวานนี้อาร์เซนอลก็เท่าที่พี่เช็คตัวมาก็เหมือนกับกึ่งๆแบบชุดใหญ่เหมือนกันนะไม่ได้แบบว่าเน้นเต็มที่มากคือเรื่องการจัดตัวเนี่ยพอผลเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโดนวิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าเอ๊นี่ให้เกียรติเขาไหมเนี่ยคือถ้าเกิดชนะก็ชมว่าเอ้ยจัดตัวดีว่ะแต่พอแพ้ขึ้นมาปุ๊บเป็นประเด็นทันทีประตูเนี่ยใช้ปีเตอร์เช็คซึ่งปกติอยู่แล้วใช่ไหมพอเป็นฟุตบอลถ้าเป็นฟุตบอลลีกก็จะเป็นแบร์เรโน่ถูกต้องครับกองหลังมีกอสเซลนี่นะครับมีมูสตาฟีแล้วก็นาโชมาริออลนี่เล่นยังไงเนี่ยเล่นเซนเตอร์3เหรอใช่ครับแล้วก็โคราซินักใช่ไหมกับมิดแลนด์ไนก็เล่นเป็นตัวริมเส้นตรงกลางมีคานิชาค่ากับเกนดูซี่นะ3ตัวรุกมีมาคิทยานมีอีโวบีสแล้วก็ลากาแซดแล้วอบาเมยังฮะอบาเมยังมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับส่วนออซิลเนี่ยไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองคือไม่มีชื่อตั้งแต่ที่เขาประกาศว่าจะเดินทางไปบาเต้บริซอฟแล้วครับผมก็อบาเมยองลงนาทีที่69ครับก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเดนิสโซเรสก็เป็นตัวสำรองลงไปนาที74นะครับหนักครับผมสำหรับอาร์เซนอลนะครับผลงานไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็ภาษากายของนักเตะเนี่ยดูไม่กระตือรือร้นไม่กระหายเลยครับไม่หืนกระหายเลยไม่นะฮะไม่หืนกระหายแตงลีเป็นฟุตบอลแบบ2นัดครับพลาดนัดนี้เนี่ยแพ้แค่ลูกเดียวนะถ้ายังมองในแง่ดีก็คือเกมหน้าได้เล่นในบ้านครับแล้วก็สกอร์ตามหลังลูกเดียวเนี่ยผมว่าเอาอยู่ผมว่าเอาอยู่พอไหวอยู่นะใช่เอเมลี่มันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยูโรปาลีกอยู่แล้วแล้วเขาเสียเรื่องการแก้เกมด้วยหมายถึงว่าครึ่งหลังอะไรอย่างนี้แล้วที่ถ้าเกิดเจอกับเกมเจอกับทีมที่เล่นมาแล้วเกมหนึ่งแบบนี้นะถ้าเขายังทำได้เหมือนที่ผ่านมานะเขาควรจะทำได้ดีกว่าเดิมนะครับก็ผมดูแล้วไม่น่าจะ
พลาดท่าตกรอบน่าจะเอาตัวรอดได้นะเช่นเดียวกับเชลซีเชลซีก็ชนะมา 2-1 เมื่อวานนี้นะก็ถือว่าเบียดเหมือนกันนะเจอมาโมที่สวีเดนไปเยือนเหมือนกันนะครับเชลซีเนี่ยได้เปรียบตรงนี้ว่าได้เวโกด้วยใช่ครับได้เวโกกลับมาลูกหนึ่งนะฮะเฮ้ย2ลูกเลยอ่ะ2ลูกอ่ะใช่ชนะ 2-1 ชนะคือมันได้เปรียบเยอะอ่ะจริงๆก็โดนตีไข่แตกช่วง10นาทีสุดท้ายน่าเสียดายนะน่าจะชนะ 2-0 ซาลี่โกรธมากนะครับอีกแล้วเหรอที่เสียประตูท้ายเกมอ่ะอ๋อเหรอซาลี่ก็วิจารณ์เรื่องของสมาธินักเตะเชลซีครับเหมือนไปเมื่ออืมก็คงฉุนแหละเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนเนี้ยผมว่าเชลซีกดดันนะใช่โดยเฉพาะตัวซาลี่เองนี่แหละกดดันมากยิ่งที่กำลังจับจ้องก็คือผลงานเกมเยือนนี่แหละคือ4นัดก่อนหน้านี้ทุกรายการเนี่ยเขาแพ้มา4นัดติดต่อกันเชลซีนะแล้วแพ้แบบยิงไม่ได้ด้วยไล่มาตั้งแต่แพ้สเปอร์ในฟุตบอลถ้วยครับแพ้สเปอร์0-1ครับตามด้วยแพ้อาร์เซนอล0-2แล้วก็มาแพ้บอร์นมัธ0-4ครับจนกระทั่งเกมล่าสุดพรีเมียร์ลีกล่าสุดแพ้แมนซิตี้0-6 0-6มันทำไมมันแพ้เยอะเกมเดือนมันแพ้ติดกัน4นัดแล้วแพ้แบบยิงเขาไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะใช่ครับแล้วนี่มันเป็นเมาโม่คือถ้าแพ้อีกนี่น่าเกลียดเลยนะอันนี้พูดจริงๆนะใช่คือเมื่อวานเชลซีก็ชุดผสมนะฮะโกยังใช้ตัวจริงอยู่นะเกปป้าไม่ใช่โกตัวจริงด้วยโคตรโดดส่วนตัวสำรองนะคิสเซนเซ่นได้ลงแล้วลอสบาร์คลีย์นะครับโควาสิตเปดแดนหน้าเขาเป็นเปโดเป็นวิลเลียนแล้วก็ชิรูผมเห็นมีคนชมไอชิรูไม่ใช่จอร์จินโยจอร์จินโยยังมีคนชมอยู่ลอสบาร์คลีย์ลอสบาร์คลีย์คนคนชมค่อนข้างเยอะเลยครับคือส่วนตัวผมไม่ได้ดูนะแต่ผมดูได้ดูอาร์เซนอลแต่เชลซีเนี่ยไม่ได้ดูมีใครได้ดูบ้างเอ่ยเพราะทุกวันนี้นี่โอ้ฟุตบอลยุโรปบ้านเราเนี่ยดูง่ายมากนะฮะ คือมีทางเลือกทั้งในเว็บไซต์ของ go.com Thailand รวมไปถึงในไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยแต่ผมลองดูไลฟ์สดทาง Facebook แล้วดีไหมมันมีคอมเมนต์มาทุกวินาทีเลยเอาล่ะใช่โอ้โหแล้วบอกเลยว่าเป็นกระตุกกระตุกนิดนึงเกรียนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกสุดๆครับเกรียนไทยเนี่ยมาทุกวินาทีเลยครับคอมเมนต์นี่เยอะมากนะฮะเชลซีนี่เตะดึกนิดนึงผมก็จองพื้นที่ดูตั้งแต่5ทุ่มแล้วครับ ใช่เมื่อคืนนี้พูดถึงเวลาซ่อนเตะเร็วหน่อยยังเร็วนี่ก็คือตีหนึ่งเที่ยงคืน50ป่ะประมาณนั้นใช่ใช่ลอสบาร์ลี่กับชิรูนะครับยิงคนละประตูนะช่วยให้เชลซีนำ 2-0 แต่ก็โดนตีไข่แตกท้ายเกมก็ไม่เป็นไรเชลซีได้เปรียบเยอะคือศักยภาพเหนือกว่านั้นเดี๋ยวนัดที่2ก็เล่นที่เดอะบริดจ์ก็ประคองเข้ารอบได้แน่ใช่ลาซิโอแพ้เซบีย่า0-1นะเซบีย่านี่เขาของจริงนะในฟุตบอลนี้ในฟุตบอลรายการนี้นะครับอินเตอร์บุกชนะลาปิดเวียนนา1-0นะแรนกับเบติส2ทีมใหญ่นะครับไม่ใช่2ทีมใหญ่2ทีมจากลีกใหญ่เสมอกัน3-3เซลติกเปิดบ้านแพ้บาเลนเซีย0-2นะฮะโรเจอร์เจอของจริงก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมในลีกในลีกนี่ก็เก่งจังพอมาเล่นแบบอย่างเงี้ยมันเห็นเลยว่าลีกสกอตแลนด์มันเทียบไม่ได้ถ้าเจอกับลีกแข็งๆหน่อยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะคืนนี้ก็มีนิดหน่อยฟุตบอลเดี๋ยวพรุ่งนี้สิจะเยอะอังกฤษพรุ่งนี้จะเป็นคิวของ FA Cup นะอ่าใช่ครับจริงๆก็มีแล้วแหละบางคู่วันเนี้ยแต่ก็บางทีมก็ที่ไม่ได้เตะเนี่ยเขาก็ไปเก็บตัวกันนะถูกต้องก็คืออย่างอาร์เซนอลก็ไม่มีเตะไปไหนบ้างอาร์เซนอลก็รอเตะทีเดียวกับบาเต้รับ2เลยอ๋ออาร์เซนอลยังไม่ได้ไปไหนเพราะเมื่อวานนี้เพิ่งเตะเสร็จอ๋อจะมีบิ๊กแมตช์นี่ใช่มั้ยของเชลซีกับเชลซีกับอะไรกับอะไรว่าแมนยูป่ะเหมือนจะเชลซีแมนยูใช่ไหมฮะมันใช่ของอาทิตย์นี้เหรอนอกที่หน้านู้นมั้งวันจันทร์เนี่ยใช่ไหมก็ดูก็ทีมนู้นทีมนี้ก็ไปเก็บตัวนะเอ๊ะทำไมแกมันแปลกสักครู่นะครับใช่ไหมเอ่ยโอเคไม่เป็นไรค่อยๆหาไปเดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะนี่ไงพี่เม้งอยากให้คุณดิ๊กมาระบายฟอร์มเทพของปืนเราครับมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันเป็นบอล2นัดอ่ะนะใช่ถ้านัดต่อไปพลิกไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยเสียหายแต่ถ้าแพ้นัดนี้ได้นี่ก็คือพลิกจริงๆนะฮะก็พลิกแต่เอาจริงๆคืออยากได้อยู่มั้ยยูโรป้าลีกเนี่ยอาจจะเป็นทางลัดไปถ้วยใหญ่ป่ะเผื่อไว้ก่อนพอดูแล้วเนี่ยคือต่อให้พรีเมียร์ลีกมันยังมีโอกาสเพราะว่าแมนยูอันดับที่4เนี่ยอาร์เซนอลตามหลังแค่แต้มเดียวเองครับแต่มันก็ยังมีเชลซีอีกทีมนึงคือมันลุ้นกัน3ทีมแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้มันก็ยากเหมือนกันแหละฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังมี
อีกทางเลือกนึงเนี่ยมันก็อุ่นใจกว่าแล้วดูแล้วเนี่ยดูแล้วก็ทีมใหญ่ๆที่เหลืออยู่ในรอบนี้ของยูโรปาลีกนะฮะมีอาร์เซนอลมีเลเวอร์คูเซ่นลาซิโอเซบีย่าอินเตอร์มิลานเบติสบาเลนเซียนาโปลีเชลซีไอทราดแฟรงก์เฟิร์ตบียาเรียลที่แบบเป็นชื่อใหญ่ๆหน่อยนึงนะพอจะเป็นก้างขวางการลุ้นแชมป์แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะเหนือกว่าใครนะคือมันคาดเดาได้ยากนะอย่างนาโปลีเนี่ยที่เขาถูกมองว่าเป็นเต็งอะไรเงี้ยนาโปลีพวกเซบีย่าอะไรพวกเนี้ยคือมันก็ไม่แน่หรอกจริงๆบอลแบบเนี้ยนะใช่อ่ะก็อาร์เซนอลยังมีโอกาสนะครับรวมถึงเชลซีด้วยนะครับผมอ่ะผมเช็คโปรแกรมแล้วครับขออภัยด้วยนะครับเป็นเกมระหว่างเชลซีกับแมนยูคือวันจันทร์คือวันจันทร์ตีสองครึ่งครับก็คือสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นฟุตบอลทั่วหมดเลยครับในอังกฤษนะครับครับสวัสดีครับปืนเล่นอย่างนี้เอาสาริกาไปแทนดีกว่าไหมคุณสุริยามันนิวเขาไม่ได้มองแบบยูโรป้าแล้วอ่ะคือแบบเขามองไปไกลกว่านั้นแล้วนะฮะแชมเปี้ยนชิพจะไปเล่นทำไมให้เหนื่อยยูโรป้าลีกเมื่อก่อนยังมีเล่นบ้างนะตอนที่ผมเชียร์ใหม่ๆนี่ก็เล่นแชมเปี้ยนลีกนั่นแหละแล้วก็ตกมาเป็นยูโรป้าหลังๆนี้ฟุตบอลยุโรปเป็นไงวะไม่รู้จักเลยนั่นแหละสิฮะเออไม่รู้จักเลยจริงๆคือเขาเตะกันวันพุธวันพฤหัสทีมผมนี่ไม่มีส่วนเอี่ยวมาสักพักแล้วแต่เมื่อก่อนตอนที่ตกชั้นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพอ่ะเตะบ่อยเพราะว่ามันโปรแกรมนัดมันเยอะใช่ไหมเยอะมีทีมเยอะกว่าใช่ครับมันมี24ทีมอ่ะในลีกแชมเปี้ยนชิพอ่ะใช่ครับมันมากกว่าพรีเมียร์ลีกตั้ง4ทีมเพราะฉะนั้นโปรแกรมมันก็จะไปแทรกพวกตามกลางสัปดาห์เยอะใช่ก็จะอีกฟิลนึงนะครับครับคุณบรูซแมนบอกว่าถ้าเชลซีได้แชมป์ยูโรปาลีกผมว่าลุงมีความชอบธรรมที่จะได้อยู่ต่อนะครับเดี๋ยวนะฮะลุงไหนครับลุงซารีไงอ๋อเพราะหมายถึงเชลซีใช่ไหมใช่เขาบอกว่าลุงได้อยู่ต่อเนี่ยผมแวะมาเรื่องของการเมืองประเทศบ้านเราแถวนี้เลยนะที่ไหนครับไม่ทราบเหมือนกันครับเราจะทำเฮ้ยซารีเนี่ยเขาเป็นกุนซือที่รับการยกย่องมากแต่เขายังไม่เคยคว้าแชมป์เลยนะแบบแชมป์ใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าจุดบอดจุดหนึ่งคือถ้าคว้าแชมป์ไม่ได้สักรายการหนึ่งมันก็ยังโอเคหน่อยถูกป่ะถูกต้องคือเหมือนกับมันติดอยู่อะเลเวลที่จะขึ้นไปเป็นแบบว่าได้ชื่อว่าระดับท็อปคลาสระดับโลกอะไรแบบนี้นะปีที่แล้วที่คุมนาโปลีเนี่ยโหเกือบไปแล้วนะช่วงท้ายฤดูกาลอ่ะโอ้โหมีบุกไปชนะยูเว่ด้วยอ่ะแล้วก็กินกันเองเว้ยแต่ว่าช่วงท้ายแบบหลุดน่าเกลียดอ่ะหลุดเสมอเหมือนมีช่วงนึงทิ้งยูเว่สี่แต้มหรือสักอย่างอ่ะใช่แล้วโดนยูเว่เก่ากว่าเยอะยูเว่ในช่วงเวลาที่บีบเนี่ยโอ้โหแม่งรู้เลยว่าบอลเคี้ยวเป็นไงครับถึงแม้ว่าจะแพ้กันเองนะแพ้นาโปลีแต่ว่ายูเว่มันโหมันชี้เป็นชี้ตายมันไม่พลาดจริงๆอะนะใช่ซารีอะเสียดายจริงๆนะคือควรจะได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันจบสวยๆเลยแล้วพอมาปีนี้จะมาลุ้นเป็นแชมป์กับเชลซีมันก็ยากถูกป่ะครับคืออย่างคอนเต้ตอนนั้นเขาโอเคเขาคว้าแชมป์กับทีมอื่นมาแล้วเขาคว้ากับยูเว่มาแล้วพอเขามาได้กับเชลซีมันก็เหมือนกับเป็นการแบบเติมความสำเร็จมันไม่ใช่แบบการประเดิมอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เชลซีก็อีกเก้าเดียวนะที่เจอลีกคัพใช่ไหมใช่ถ้าชนะแมนซีได้นัดล่าสุดเจอกันมีลีกคัพนัดล่าสุดเจอเท่าไหร่นะ60มึงจะโดนย้ำแค้นหรือมึงจะแก้แค้นตัวหรือเปล่านะแต่ว่าเล่นที่สนามกลางไอ้วันนั้นไปเล่นที่บ้านแมนซีใช่ครับอันนี้เล่นที่เวมบลีย์ซึ่งเวมบลีย์ก็เหมือนกับเชลซีได้เปรียบเยอะคนอยู่ในลอนดอนเหมือนกันนะเออๆใช่จริงแต่ก็แหมบอลนัดชิงอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเออใช่ซารีอีกนัดเดียวแต่เป๊ปแม่งก็โรคจิตเหมือนกันแหละเป๊ปมันก็เอาเหมือนกันทุกถ้วยอ่ะเดี๋ยวซารีเจอแมนยูอีกอ่ะในเอฟเอคัพอีกอ่ะโอ้โหถือว่าโปรแกรมโหดมากจริงแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้เลยนะครับเดอะไทม์บอกว่าข้อแม้ในการที่ซารีจะได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับว่าจะยังรักษาโอกาสไปได้หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าจบหมดโอกาสไปแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเนี่ยครับเขาบอกโดนปลดแน่หมายถึงว่าสมมติว่าเล่นไปอีกสัก10นัดเนี่ยเชลซีตามห่างท็อป4ครับแบบ5แต้ม10แต้มอย่างเงี้ยออโอกาสไปแชมเปี้ยนลีกมันน้อยมากแล้วก็ตกรอบยูโรปาลีกแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกโอกาสมันปลอดสูงมากมันขึ้นอยู่กับการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าดูทิศทางของโควต้าแชมเปี้ยนลีกไม่ได้ไปเน้นที่แชมป์ละเพราะแชมป์ก็มันก็ดูแล้วมันก็ยากนะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเพราะว่าเชลซีปีนี้ก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าปีหน้าไม่ได้ไปอีกเนี่ยแล้วรูปเกมเป็นอย่างงี้เนี่ยผมว่าเสี่ยหมิงก็ต้องคิดนะใช่ครับเพราะมันจะมีเรื่องของอาซาที่แบบยังเหลือสัญญาซีซั่นหน้าซีซั่นสุดท้ายเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่ต่อเนี่ยเขาก็ต้องขายภายในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะอาซาผมว่าใจ
ไปแล้วอ่ะถึงแม้ว่าจะให้สัมภาษณ์ในเชิงแบบเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนปฏิเสธเสียงแข็งนะเดี๋ยวนี้เริ่มอ่อยแล้วนะสังเกตป่ะใช่แล้วหลังๆเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบเขาอาจจะไม่แสดงออกเหมือนไอ้กุ๊กตัวแต่ว่าเหมือนกับเขาเริ่มแล้วเหมือนกันแต่เขาก็ไม่เคยปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธคือปฏิเสธไม่เคยปฏิเสธเขาไม่ปิดอยู่แล้วว่าเรียลมาดริดเป็นทีมในฝันของเขาไอ้กุ๊กตัวแม่งก็โอ้โหแม่งบิ้วใหญ่เลยนะบิ้วใหญ่เลยเออแบบตอนนั้นมีนักข่าวไปถามไอ้กุ๊กตัวว่าแบบโอ้มีข่าวกันได้มากอาซาเอาใครเอาอาซาครับก็อยู่แล้วเนี่ยเพื่อนมึงอ่ะใช่แล้วทีมชาติเดียวกันอีกอ่ะอดีตเพื่อนร่วมทีมทั้งสโมสรทั้งกับทีมชาติก็ต้องเป็นเขาอยู่แล้วนะใช่ครับดูแล้วโอกาสที่อาจจะเสียอาซาเนี่ยสูงทีเดียวนะใช่คือถ้าเกิดมองไปถึงตรงนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเชลซีไม่รีบแก้ปัญหาเนี่ยโอกาสเสียอาซาสูงแต่ถ้าเกิดแก้ปัญหาเนี่ยอ่ะต่อให้เสียอาซาแต่มันก็ยังเพิ่มโอกาสที่จะได้ตัวแทนที่เป็นแบบท็อปคลาสมาด้วยอะไรอย่างงี้นะผมว่าโอกาสเสียสูงนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่าที่เขาตีแบบว่าประเมินราคาอะไรอย่างงี้มั้ยตีซาไม่ใช่หมายถึงซารีก่อนที่เขาตีซารีไว้ก็คือที่ดิ๊กบอกก็คือต้องคว้าโควต้ายุโรปให้ได้ตัวใหญ่ใช่ก็เนี่ยคือถ้าอันดับในตารางไม่ได้เนี่ยในยูโรปาลีกมันได้ก็ถ้าเป็นแชมป์มันก็จะได้โควต้าไปเล่นใช่แต่ฟุตบอลลีกลีกครับ FA ครับพวกนี้ไม่ได้นะเขาอยู่ในเส้นทางทุกถ้วยนะตอนนี้เชลซีอ่ะแต่ว่าอันนั้นโควต้าไม่ได้ไงไม่ได้ใช่ได้แค่ถ้วยยูโรปาลีกถ้าเกิดเขาโดนบีบแบบนี้เนี่ยครับอาจจะต้องทิ้งพวกนั้นไหมก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ก็เพราะว่าโปรแกรมเขาโหดๆทั้งนั้นเลยนะเจอซิตี้เจอแมนยูเนี่ยทั้งสองถ้วยเลยแต่เชลซีมันแบบในวันที่แบบมันไม่ได้มีอะไรอึมครึมมันเล่นดีนะเกือบชนะลิเวอร์พูลนะแล้วก็แพ้ยากรู้สึกจะ10กว่านัดมั้งตอนต้นฤดูกาลอ่ะโหแพ้ยากมากจริงคือไม่น่าเชื่อว่าแบบพอลงแล้วมันจะลงมาได้ขนาดเนี้ยนั่นน่ะสิไม่เคยคิดเลยว่าเชลซีปีนี้จะแพ้คู่แข่งถึง 6-0 นะถึงแม้ว่าจะเป็นแมนซีก็เถอะแล้วซารี่แกหลุดง่ายนะที่แกไปโวยวายที่แกไปแบบใช่ๆเขาเป็นคนตรงผงผางเป็นคนแบบว่าเป็นคนตรงอ่ะซึ่งบางทีก็มันก็ต้องดูด้วยคือกับเชลซีเนี่ยไปตรงมากไม่ได้นักเตะมันก็อีโก้สูงเหมือนกันนะก็ต้องติดตามกันนะครับว่าซีซั่นนี้เนี่ยซารี่จะเซฟเก้าอี้ตัวเองได้ไหมครับส่วนโซชานี่เขาก็ที่เขามีข่าวว่าเขาตีบททดสอบไว้ว่าถ้าผ่านPSGนี่โอ้โหอันนี้เสี่ยงแล้วนะเสี่ยงจะไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆคือเขาก็บอกว่าอันนั้นเขาก็แค่ตั้งไว้ให้มันมีแรงกระตุ้นแต่เอาจริงๆอะต่อยแพ้PSGแต่ว่าถ้าผลงานในลีกยังเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยโซชาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นกุนซือถาวรอยู่ยิ่งพาทีมติดท็อปโฟได้เนี่ยผมว่ามันสุดยอดมากเลยนะคือครั้งนึงเนี่ยแมนยูไนเต็ดเนี่ยช่วงปลายปีแล้วสักเดือนพฤศจิกายนตอนที่มูรินโญ่ยังอยู่อ่ะตอนที่มูรินโญ่ไม่มีทรงเลยบูตาอาร์เซนอล10แต้มนะพี่ติใช่ตอนนี้แซงอาร์เซนอล1แต้มอ่ะคิดดูดิครับ11แต้มอ่ะช่องว่าช่วงนั้นน่ะแมนยูทำได้อ่ะครับตอนนั้นพี่โคตรอยากให้นิวเจอแมนยูเลยคือแบบมันยังไม่ค่อยมีทรงยังไม่ค่อยกันแน่เจอตอนนั้นแหละสวยนิวคาสเซิลมาเจอตอนที่โซชามาแล้วสวยมากตอนนั้นเนี่ยแมนยูติดลบอยู่เลยนะจะถึงครึ่งปีอยู่แล้วอ่ะนะประตูติดลบอยู่เลยอ่ะใช่ๆลบ1ตอนนี้โอ้โหโซชาไม่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แบบ20 30ปีที่แบบว่าผ่านมาเกือบครึ่งซีซั่นแล้วติดลบอ่ะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อจริงทีมอย่างแมนยูอ่ะครับผมตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่านัด2ที่ต้องไปเยือนPSGที่ปาร์คเดแพลงเนี่ยโอ้โหเป็นงานที่โคตรยากเลยนะเนาะคือด้วยแบบด้วยสถานการณ์ที่แมนยูตาม2ลูกแล้วเสียประตูในบ้านน่ะครับเขาได้เวโกบีบให้แมนยูเนี่ยต้องบุกใส่PSGแล้วพอไปบุกสายเปเชเนี่ยครับแล้วเรานึกภาพเปเชที่มีพวกแบบเนมามีกาวานี่กลับมาเนี่ยครับโอกาสที่จะโดนเพิ่มมันสูงมากนะพี่ติต่อให้2คนนั้นไม่กลับต่อให้ไม่มีอ่ะต่อให้ไม่มีก็พี่ว่าแม่งก็เจอพวกยูเลียนดักเซอร์เจอดีมาเรียก็งานหนักเหมือนกันนะก็ทำให้เห็นแล้วว่าใช่ไม่มีพวกนั้นเนี่ยแค่ที่มีอยู่เนี่ยมันก็อันตรายสุดแล้วนะแล้วอีป๊อกบาก็ติดโทษแบนใช่มั้ยใช่ไม่แต่ว่ามันก็ต้องมีความหวังบ้างคือฟุตบอลน่ะมันไม่ถึงขนาดแบบขาดอะไรมากอาจจะได้เร็วได้จุดโทษคู่แข่งโดนใบแดงก็ไม่แน่เหมือนกันใช่อันนี้มองในมุมที่แบบยังพอมีแสงสว่างบ้างนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะถ้าเกิดไปยอมตั้งแต่ก่อนแข่งมันก็อย่าไปเล่นเลยผู้นักฟุตบอลอาชีพนี่เขาสู้สุดใจอยู่แล้วนะครับคุณบรูซแมนบอกว่าพูดถึงข่าวที่พี่มอสอ๋อรามอสเรียกใบเหลืองหน่อยครับ ผมอวยพรให้พี่รามอสได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอีกทีปีหน้าสมความตั้งใจครับคือรามอสเนี่ยก่อนเกมเนี่ยเขามีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้ว2ใบครับคือตามกฎแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยครบ3ปุ๊บเนี่ยจะโดนแบนนัดต่อไปเกมหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยในเกมกับอาจจะอัมสเตอร์ดัมเนี่ยครับพอเหลืองเลยขึ้นนำ 2-1 จากอาเซนซิโอปุ๊บเนี่ยปั๊บเดียวรามอสตัดฟาวตั้งใจตัดฟาวเรียกใบเหลืองให้ตัวเองครับเพื่อที่จะให้ใบเหลืองครบ3ใบในแชมเปี้ยนส์ลีกครับมันก็จะล้างเป็น1นัดล้างใบเหลืองนั่นเองครับคือก่อนเกมเนี่ย
มีการคาดเดาว่าลามอสคงไม่ได้เล่นหรอกครับเพราะว่ามีใบเหลืองติดตัวอยู่ปรากฏว่าไปเรียกใบเหลืองเพื่อล้างใบเหลืองตัวเองครับคือก็เท่ากับนัดหน้าจะลงไม่ได้ถูกไหมแล้วเดี๋ยวพอถ้าผ่านเข้ารอบไปได้รอบ8ทีมก็ลงได้แล้วคือมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ลามอสเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมตั้งใจเขารู้กันอยู่แล้วคือพวกนี้มันเก่ามากจนขนาดแบบคือเขามีการวางแผนอยู่แล้วผมว่านะใช่คือมองขาดแล้วไงว่านัดหน้าไปเล่นที่เบอร์นาเบลก็ไม่มีเขาสักนัดนึงก็ได้แล้วถ้าเข้ารอบต่อไปก็เจอคู่แข่งที่หนักกว่าก็จะเป็นต้องมีเขาแล้วอันนี้เรื่องปกติมากครับแต่ว่าลามอสเขาไปพูดเลยไปพูดแบบเชิงๆว่ายอมรับว่าตั้งใจเจตนาเลยพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยล่าสุดเมื่อคืนนี้ยูฟ่าประกาศแล้วว่าจะสอบแล้วถ้าเกิดสอบแล้วผิดจริงๆขึ้นมาเนี่ยก็จะโดนแบนเพิ่มอีก2นัดจากเดิมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมเดียวเขาบอกว่าถ้าเกิดผิดจริงๆเนี่ยแล้วเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเนี่ยไม่ได้เล่นทั้ง2นัดเลยนะฮะคือเจอกันอีกทีถ้าต้องเข้ารอบรองอ่ะถึงรอบรองเลยนะต้องเข้าให้ได้ถ้าเข้าไม่ได้ก็เจอกันปีหน้าใช่ครับโคตรแสบอ๋อคือนัดหน้านี่โดนแบนแล้วนัดหนึ่งที่เป็นโดนแล้วแน่นัดหน้าเกมหนึ่งอันนี้ถ้าสมมติว่ายูฟ่าเขาเคาะมาว่าผิดจริงใช่ไหมเขาก็สอบสวนอยู่ใช่จะกล้าเหรอเพราะมันแบบมันก็อยู่ที่ดุลพินิจอะนะพี่ว่านะคือลามอสอาจจะบอกว่าก็อาจจะตั้งใจแต่ว่าจริงๆมันเป็นการตัดฟาวในเกมก็ได้แต่ผมดูแล้วส่งฉากมากนะจังหวะนั้นไม่น่าใช่ลามอสอะเตะแบบไม่ได้ใกล้เคียงกับลูกฟุตบอลเลยอะเหมือนตั้งใจเรียกไปเหลืองจริงๆอะคือผมว่าถ้าจะมองเพราะเขาตั้งใจแหละครับเขาต้องการล้างใบเหลืองด้วยแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยดูกันแต่ว่าเซนซิโอมันยิงก็ยิงท้ายเกมแล้วไม่ใช่หรอใช่หรอมันก็เลยเรียกตอนนั้นเลยตอนนี้อีกนิดเดียวจะจบเกมแล้วครับผมส่วนอีกคนนึงไม่ใช่แค่รามอสคนเดียวนะครับกาเรตเบลด้วยกาเรตเบลก็มีคดีเหมือนกันในเกมมาดริดดาร์บี้ครับคือเขายิงได้เนี่ยเขาไปทำท่าเยาะเย้ยแฟนบอลครับลิกทำของอเลติโกมาดริดทำให้ดูหน่อยแบบนี่ไงฮะอย่าไปทำเลยมันเป็นภาษากายที่หยาบคายใช่ใช่ใช่คือไปเยาะเย้ยแบบนั้นเนี่ยคือตามกฎของไอ้สามพันฟุตบอลสเปนแล้วเนี่ยครับเขามีอยู่2กฎด้วยกันพี่ติว่า2กฎนี้มันใกล้เคียงกันมากฮะคือกฎแรกเนี่ยผมจำรายละเอียดไม่ได้นะแต่ประมาณว่าแสดงอังกกริยาไม่เหมาะสมอันเนี้ยโดนแบนมากสุด3เกมครับก็คืออาจจะโดนแบน1 2หรือ3มากสุดไม่เกินนี้3เกมแต่มันเข้าข่ายว่ายั่วยุทำให้แฟนบอลเนี่ยก้าวร้าวหรืออะไรประมาณเนี้ยหรือแบบเกิดการแบบไม่พอใจเป็นกลุ่มใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดพิจารณาแล้วมันเข้าข่ายแบบหลังเนี่ยครับช่วงระยะเวลาการแบนมันอยู่ที่4ถึง12เกมพี่ติ4ถึง12เกม4ถึง12คือขั้นต่ำ4นัดแล้วมีโอกาสสูงสุดมากถึง12นัดอ่ะทำไมมันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรวะ4หรือ4ถึง12เกมมันควรจะเป็น4หรือ6อะไรอย่างงี้นะมันเลนส์มันกว้างมากเลยนะเป้านิ่งครับผมดูแล้วแกเรตเบลเนี่ยเป้านิ่งเพราะว่าผิดจริงชัดเจนอยู่ที่ว่าเขาจะไปเคาะมาว่าสุดท้ายจะโดนแบนเท่าไหร่ซึ่งผมดูแล้วมันเข้าข่ายไอ้4ถึง12นัดมากกว่าไอ้ทำท่าแสดงกริยาไม่เหมาะสมนะใช่น่าจะโดนสักนั่นแหละประมาณนั้นแหละจะโดนสัก5นัด4นัดอะไรเงี้ยแต่ของแบบนี้มันก็ต้องมีอุทธรณ์กันนะใช่แต่ที่ผ่านมามันก็มีกรณีศึกษาเยอะแล้วนะแต่ก็ยังทำนะแกเรตเบลอารมณ์พาไปปะว่าปะด้วยในเกมนะมาดริดดาร์บี้นะแล้วแกเรตเบลเองผมว่าเขาก็กดดันด้วยแหละเรื่องของผลงานเรื่องของอาการบาดเจ็บที่แบบรุมเร้ามาตลอดจริงจริงต่อครับครับผมต่อไปก็คือเรื่องของยังมีเรื่องคุยเรื่องซาลี่อยู่ถึงลุงจะได้แชมป์ก็โดนเด้งครับดูคอนเต้สิได้แชมป์เอฟเอครับก็ไม่รอดใช่ใช่แต่อย่างคอนเต้เนี่ยเขาไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกไงครับเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกเลยถูกมองว่าเป็นประเด็นสำคัญมากๆสำหรับเชลซีถ้าเกิดซาลี่ได้แชมป์ได้โควต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าไม่ว่าจะท็อปโฟร์หรือว่าได้แชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยมันก็ยังมีน้ำหนักพอที่จะให้ซาลี่ได้คุมทีมต่ออีกสักอย่างน้อยซีซั่นหน้าอ่ะแล้วถ้าเกิดไม่ดีค่อยปลดกลางซีซั่นหน้าหรืออะไรก็ว่าไปครับแต่ตอนที่คอนเต้อยู่เนี่ยมันนอกจากผลงานไม่ดีแล้วเหมือนกับความสัมพันธ์กับลูกทีมมันตึงด้วยนะใช่ใช่ใช่นอกจากที่ไปมีเรื่องกับเดโก้คอสตาเนี่ยดาวิดลุยส์อีกอะใช่ดาวิดลุยส์นี่ไม่ได้เล่นเลยเนี่ยงงมากนะดาวิดลุยส์เนี่ยโอเคเขาอาจจะอายุมากขึ้นอาจจะมีวันไหนแย่ก็แย่ไปเลยดาวิดลุยส์แต่ว่าด้วยแบบว่าเชิงบอลอะไรเงี้ยดาวิดลุยส์มันก็ควรจะเป็นตัวจริงนะว่าครับใช่ก็ขนาดก็อยู่ไม่ได้เพราะความสัมพันธ์ไม่ดีกับลูกทีมแล้วผมว่าเหมือนนักเตะเขาหนุนหลังดีโก้คอสตาเหมือนกันนะเหมือนเขาสนิทกันนะว่าปะใช่ใช่นักเตะเชลซีนะคอนเต้เก่งกว่าลุงเยอะคอนเต้มาปุ๊บได้แชมป์แต่ลุงมาตั้ง5ปีแล้ว
ม่ได้แชมป์อะไรเลยมีแต่คนด่าเดี๋ยวนะครับลงไหนฮะกลับมาไล่ผมดิเราอย่าไปแวะเกี่ยวอะไรมากนะเดี๋ยวก็ไปจอดำไม่อยากเป็น V2 นะฮะไม่อยากเป็นมดแดงเห็นบางสื่อว่าเชลซีมีการแอบคุยกับซีดานใช่ใช่แต่ไอสื่อที่ว่าเนี่ยเดอะซันเลยครับพี่ดิเมื่อวานนี้เดอะซันบอกว่าซีดานคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเชลซีคือตอนเนี้ยที่เชลซีที่โรมันอับราโมวิชยังให้ซันลี่คุมต่อเนี่ยเพราะว่ายังคุยกับซีดานไม่ลงไม่สามารถรอบรรลุข้อตกลงได้ คือถ้าเกิดบรรลุข้อตกลงกับซีดานเมื่อไหร่ปลดเลยปลดซาลี่เลยผมว่ายากนะเดอะซันเนี่ยมันเป็นสื่อดีนะแต่ว่าเรื่องของวงการกีฬาเนี่ยมันออกแนวบันเทิงคือจุดเด่นของจุดเด่นของเดอะซันก็คือขุดคุยนักดารา อันนี้สนุกจริงที่เข้าไปอ่านหลายทีแล้วมันโคตรมันเลยแต่เรื่องของกีฬาเนี่ยมันก็ลือมันเหมือนกันคือเขาขายข่าวแบบหวือหวาหวือหวามันไม่เมคเซนส์อ่ะคือซีดานอ่ะเขาบอกอยู่เขาอยากพักเขาไม่มาคุมไหนแบบกลางเทอมหรอกนึกออกไหมใช่ถ้าโอเคถ้าไปลือกันตอนช่วงใกล้ปิดฤดูกาลอ่ะโอเคแต่จะบอกว่าตอนนี้ไปคุยกันอยู่แล้วแบบรอคุยกันรู้เรื่องเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ข่าวจริงหรอกนะใช่เออผมว่ายากนะยังยากอยู่ยิ่งสื่อเดียวที่ได้เป็นเดอะซันอีกเนี่ยมันน้ำหนักมันก็ยิ่งน้อยอ่ะครับแต่ถ้าเกิดมีเริ่มมีสื่ออื่นหลายสื่อเล่นพร้อมๆกันเนี่ยอันนั้นค่อยน่าคิดใช่ไหมพวกสื่อกระแสหลักอย่างสกายสปอร์ตเทเลกราฟบีบีซีเนี่ยถ้าสื่อเนี้ยพวกนี้เริ่มเล่นปุ๊บเนี่ยเราถึงควรจะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมีโอกาสใช่ BBC นี่ข่าวกรองระดับหนึ่งนะฮะใช่ใช่ใช่ดูแล้วไม่มันนึกภาพไม่ออกจริงนะซีดานกับเชลซีอ่ะยังยากอยู่ถ้าซีดานกับแมนยูผมยังพอนึกภาพออกบ้างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ปิดโอกาสนะครับแต่ว่ามาลือกันตอนนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นแนวแบบแนวรือจริงๆอ่ะรูเมอร์ของแท้เลยครับผมครับส่วนกูรูบูสแมนบอกว่าเป๊ปแกไม่ผ่อนคันเร่งเลยครับผมว่าดีนะให้ความสำคัญกับทุกถ้วยเว้นแชมป์ลีกไว้สักถ้วยก็ได้แม่งไม่คืออย่างเงี้ยน่ากลัวนะเขากลัวว่ามันแหกโค้งนะครับคือตามธรรมชาติอะไรก็ตามที่มันขึ้นสุดแล้วอ่ะมันก็จะมีแต่ลงแล้วใช่คือมันแบบมันสุดแล้วอ่ะมันก็ต้องมีแต่ลงใช่ไหมแต่ถ้าแบบเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่ามันยิงขู่เชื่อป่ะไอ้เป๊ปอ่ะมันแบบยิงขู่ลิเวอร์พูลไม่อยากกืนน้ำลายตัวเองว่าคือเขาเคยโดนนักข่าวถามว่าลิเวอร์พูลได้เปรียบไหมที่ไม่ต้องไปเตะฟุตบอลถ้วยในประเทศแล้วเหลือแค่พรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนส์ลีกคือตอนนั้นเนี่ยเป๊ปตอบประมาณว่าเรื่องโปรแกรมแน่นๆเนี่ยเขาชอบเพื่อให้นักเตะได้เล่นต่อเนื่องทุกอาทิตย์ต่อเนื่องได้แบบได้รักษาเมนเทนทำความเข้าใจแบบเพื่อนร่วมทีมระบบการเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยอมรับว่าทีมเขาเป็นทีมใหญ่ครับคือเรื่องของการเล่นหลายๆรายการในช่วงเวลาแบบ1อาทิตย์เนี่ยมันไม่มีปัญหาสำหรับลูกทีมของเขาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของเขาที่ต้อง manage แล้วก็คว้าให้ได้ทุกแชมป์เขาพูดประมาณอย่างเงี้ยพอเขาพูดแบบนั้นไปแล้วเนี่ยเขาก็ผมว่าเขาเหมือนคงกินน้ำหนักตัวเองไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็ต้องเน้นทุกถ้วยเลยครับซึ่งถ้าดูจากคุมกำลังของซิตี้แล้วผมว่าเขาก็ทำได้นะทำได้ดิก็อย่างที่เห็นอยู่ต้องยอมรับนะว่าซิตี้เนี่ยคุมกำลังดีกว่าเยอะหมายถึงตัวสำรองที่จะมาทดแทนตัวที่เจ็บชุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะจริงครับก็ดูเดกาเบียลเชซูสเนี่ยเป็นตัวสำรองริยัสมาเรสนี่นักเตะระดับยอดเยี่ยมของลีกเมื่อหลายปีก่อนเป็นตัวสำรองครับบ้าเหรอวะนั่นเลยดิคุณตัวการอย่างเงี้ยบ้าแล้วทีมแบบเนี้ยคันเน่ตัวสำรองเลยนะฮะครับแบร์ดอกซิวาอะไรอย่างเงี้ยเขาออปชั่นเยอะนะฮะจริงครับคุณทีโอบอกว่าระบบของลุงดีนะครับ 4.0 จนถึงม .44 ไม่เอาไม่พูดครับผมไม่เอาครับอ๋อนี่ละย้ำทีมรักทีมหวงผมจังพี่ติพี่ดิ๊กเกลียดไปเชียร์สเปอร์ดีป่ะนี่มันจะมาถึงเชลซีป่ะคุณตาติ้งน้องนะใช่แต่ว่าเชลซีก็ยังเป็นทีมที่ถ้านับเฉพาะในกี่ปีหลังเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดในก็มีทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยใช่แล้วก็แชมป์เอฟเอครับยูโรป้ายูโรป้าอีกแชมเปี้ยนลีกที่ชนะไบเยิร์นนะใช่ก็ยังเรื่อยๆนะเชลซีอ่ะคือโอเคอยู่นะครับตอนนี้ผมว่าซัมเมอร์อาซาไม่ไปก็คงอยู่โยงกับเชลซีแล้วครับก็ไม่แน่เพราะทุกวันนี้มันก็คิดได้หลายทางอะเรื่องของธุรกิจมันก็เข้ามามีส่วนเยอะมากกับนักฟุตบอลในยุคปัจจุบันนะใช่คือการทำอย่างเงี้ยก็เหมือนการแบบถ้าจะมองอีกมุมนึงคือการเรียกค่าเหนื่อยเรียกแบบเรียกใช่เห็นความสำคัญของตัวเองอะไรเงี้ยครับ
ก็จริงก็จริงถ้าไม่ไปก็คงอยู่เชลซีเพราะเขาบอกเลยว่าถ้าจะไปก็ต้องไปแค่เรอัลมาดริดนั่นแหละมไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นหรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าบาร์ซ่ามาสกิดอะสมมติลองคิดดิมาดริดของมาดริดแบบไม่เอาละไม่สนใจบาร์ซ่าบอกมาไม่เล่นกับเมสซี่พี่ว่ามันก็ไปอยู่ดีแสบเหมือนกันแล้วเลิกกับไปบาร์ซ่าเลยแต่ก็ผมว่าไปนะอันนี้ผมพูดจริงนะคือดูอาซาเนี่ยนึกภาพเห็นแกใส่เสื้อเรอัลมาดริดอยู่ในหัวเลยอะมันต้องไปเพราะแกอ่อยขนาดนี้แล้วเรอัลมาดริดเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ตอนซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยจับตาเลยกาลาติกอสภาคใหม่น่าจะมาผมว่ามีแน่ๆบิ๊กเนมอย่างน้อยๆ2ตัวแน่ๆใช่ถ้าฟอเรนติโนเปเรสไม่เอากาลาติกอสภาคใหม่มาเนี่ย มันไม่ไหวนะผมดูแล้วมันเหมือนจะเหลื่อมๆแบบบาร์ซ่าจะดีกว่าตอนนี้มันยังเหลื่อมกันไม่มากเนี่ยแต่ถ้าปีหน้าแล้วบาร์ซ่ามันแบบเป็นอย่างเงี้ยมาดริดแล้วยังเป็นชุดนี้นะผมว่าไม่ไหวหรอกถูกต้องเผลอๆจะหลุดไปแบบ 3-4 นู่นเลยนะครับอ่ะก็ว่ากันต่อไปผมมองว่าอาซาน่าจะไปนะฮะครับผมคุณชยาถามมาว่าอนาคตราฟานี่ยังไงครับราฟาเดี๋ยวหมดสัญญาจบปีนี้ไม่น่าจะอยู่ต่อนะฮะถ้ายังเป็นไมค์ชาร์ลีผมดูแล้วก็น่าจะไปแหละพอถ้าต่อก็ต่อไปตั้งนานแล้วใช่ไม่มารอให้เหลือไม่กี่เดือนหรอกเหลือ3เดือนแล้วนะเหลือแป๊บเดียวนี่แหละใช่แต่ว่าเขาก็ได้นักเตะใหม่ในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาครับอาจจะอยู่ในช่วงกระบวนการทางความคิดก็ได้อาจจะมีการแบบยื่นข้อยื่นต่อรองกันว่าแบบถ้าผมอยู่เนี่ย เดี๋ยวซัมเมอร์เฮียต้องขออีกสักก้อนนะจริงๆมันก็มีกระแสมาว่าลาไมแอชลีย์เนี่ยเล่ขายสโมสรอยู่ใช่ไหมเล่ขายอยู่ที่ว่า 5,000 ล้านป่ะใช่ไหมถ้าตีเป็นเงินปอนด์ก็300ล้านปอนด์ซึ่งมันไม่เยอะหรอกก็ไอ้ปีเตอร์เคนยอนเมื่อก่อน CEO ของแมนยูเนี่ยเขาก็ไประดมทุนมาตอนแรกเขาจะซื้อคนเดียวแล้วมันไม่พอไงคือคนเดียวมันไม่พอหรอกต้อง300ล้านอ่ะเขาต้องไประดมทุนมาบทสรุปว่าระดมมามันไม่ถึงแบบตัวเลขที่ไมชารีมันตั้งไว้ไมชารีก็เลยปัดตกไปครับก็กล่าวว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวพอมาลงตัวก็จะกลับมาพูดคุยกันใหม่ใช่ว่ามีโอกาสเหมือนกันคือถ้ามาก่อนจบปีเนี่ยราฟาจะได้อยู่ก็ได้นะไม่แน่เขาวิเคราะห์กันว่าด้วยสถานการณ์ของทีมในตอนนี้เนี่ยโอกาสตกชั้นมันก็ยังมีสูงอยู่ถ้าเกิดตกชั้นไปเนี่ยตอนนั้นมาแอชลีย์ขายได้ไม่ได้ราคาแล้วใช่แล้วตอนนี้มันมีการเล่นข่าวว่าไอ้เจแมนด้าเซฟานีที่เป็นนักธุรกิจหญิงอะที่เขารวมกลุ่มทุนอยู่นี่เขาก็จะแย่งกับปีเตอร์เคนยอนเหมือนกันนะคือก่อนนี้มีข่าวว่ายื่นไป250ล้านปีที่แล้ว250ล้านซึ่งมันเหลื่อมมันเหลื่อมนิดเดียวเองใช่ก็สุดท้ายก็มันไม่ได้ทั้งคู่ไงแต่ว่ามันมีข่าวว่ายังสนใจอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวรอก่อนรอแบบไปปรับปรุงข้อเสนอใหม่อะไรเงี้ยน่าจะสนุกแต่ว่าราฟาเองก็เป็นถ้าเป็นนาฬิกาก็นาฬิกาทรายแล้วนับถอยหลังแล้วคือพอสัญญามันใกล้หมดเงี้ยพี่ว่าพวกสโมสรใหญ่ๆมันก็ต้องเริ่มส่งคนมาคุยบ้างแล้วว่าป่ะว่าแบบเอ้ยเอลบอสเดี๋ยวปีหน้ามาคุมเราไหมอะไรเงี้ยมันมีนะเว้ยสนใจไหมอะไรนะเรอัลมาดริดไม่น่าจะกลับไปสักรอบคือถ้าเอาราฟาไปเทียบกับซีดานนี่ราฟานี่แบบคือแบบคือเถียงไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเอาราฟาไปเทียบกับโซลารีก็ไม่แน่เหมือนกันหรอกดูกันนะครับดูราฟาเองก็อาจจะดูสถานการณ์ของทิศทางด้วยว่าประธานสโมสรเนี่ยจะยังไงกันแน่นะใช่ครับราฟาเขาถือไพ่เหนือกว่าอยู่แล้วตอนเนี้ยเขายังเป็นชื่อชั้นดีอยู่ครับสื่อชื่อชั้นดีอยู่อ่ะไล่ต่อไปฮะมีอะไรบางคอมเมนต์นี่อ่ะไม่ได้จริงๆนะครับทำไมอะโหดเหรอมาดุเหรอไม่เอานะแซวเรื่องคุณลุงคนนั้นนะฮะคุณบรูซแมนบอกว่าทีมระดับแมนยูไนเต็ดเนี่ยไม่แปลกที่จะฝันไกลที่จะชนะเปียเชใช่ใช่ใช่คือเมื่อก่อนถ้าเป็นยุคของเซอร์เล็กซ์ฟากูซันเนี่ยมันเป็นทีมที่ปฏิหาริย์เยอะเหมือนกันนะคือแพ้ยากแพ้เย็นแล้วก็ทำเรื่องที่แบบเหลือเชื่อได้บ่อยๆไงแต่พอมาหมดยุคท่านเซอร์แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ฟุตบอลก็ลูกกลมๆนะใช่ครับเมื่อสักครู่ผมเห็นว่าเออนี่ไงคุณณัฐนนท์บอกว่าขนาดยูเว่ยังโดนแมนยูคาบ้านเลยเฉยเลยอ่ะไอ้ที่เจอในรอบแบ่งกลุ่มอ่ะใช่งงเลยแล้วบอลสไตล์มูรินโญ่นี่แบบแม่งก็โหดเหมือนกันนะเวลาเล่นเกมรับแล้วแบบนักเตะแบบเล่นได้ตามแผนเป๊ะๆอ่ะลุงอ๋อเกือบไปละคุณวัดลบไม่เอาดิฮะเบียร์เรียลเหรอเรือดำน้ำอ่ะนั่นแหละที่ผมว่าแมนยูทีมรวยระดับโลกแต่ว่านักเตะนี่สิ จริงๆนะคือแมนยูเนี่ยแต่ละตำแหน่ง ที่เขาว่าควรจะเก็บไว้มันมีน้อยจริงๆนะดิ๊กนะดาบิดเดเคอาร์โอเคมาติชเก็บได้ปอปอกบา
รงแดนหน้าก็โอเคอองโตนี่มาร์ซิยาลเก็บได้แรดฟอร์ดอ่ะก็เก็บไว้หน่อยก็ได้เป็นดาวรุ่งแต่ว่าไอ้ตู้เย็นกับไอ้อเล็กซิสซานเชสเนี่ยแฟนแมนยูเขาด่ายับเลยนะใช่ฮะโอ้โหแล้วอเล็กซิสซานเชสเกมล่าสุดเนี่ยที่ลงไปเป็นตัวสำรองเนี่ยเพราะว่าลินการ์ดเจ็บเนี่ยเล่นไม่ดีเลยแล้วปรากฏว่าพอจบเกมมีข่าวว่าเจ็บนะฮะบอกว่าวิ่งชนกับไลน์แมนเจ็บพี่เห็นฝืนเล่นจนจบเกมอ่ะครับพี่เห็นเขาแชร์กันไม่รู้มันมุกหรือเรื่องจริงนะไอ้ที่เลซิสซานเชสเจอเปเชียศูนย์แอสซิสศูนย์คีย์พาสศูนย์แม่งศูนย์หมดอ่ะ ดูของพี่จอมมาเนี่ยของเพจพี่จอมอ่ะแต่ค่าเหนื่อย 400,000 จบท้ายแล้วค่าเหนื่อย 400,000 เลยเนี่ยคือมันก็ต้องคิดแล้วนะใช่อย่างโซชาเขาพูดแล้วนะว่าอเล็กซิสต้องฟายยูเซลฟ์แล้วนะต้องแบบต้องค้นหาตัวเองให้เจอได้แล้วนะใช่เพราะว่านี่มันก็ครบปีพอดีด้วยใช่ไหมนี่ปีกับอีกเดือนหนึ่งแล้วด้วยซ้ำแล้วใช่เขาย้ายมามกราคมปีที่แล้วนี่นักเตะระดับเนี้ยยิงไม่ถึง10ประตูอ่ะคนหนึ่งปีอ่ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะตำแหน่งอาจจะไม่ใช่กองหน้าเป๊ะๆแต่คือเขาเป็นตัวรุกอ่ะอยู่กับอาร์เซนอลนี่เขายิงเกิน20ประตูนะครับแต่นี่คือปียิงแล้วอ่ะยังไม่ถึง10ประตูนี่มันผมว่ามันล้มเหลวนะเขาคันล้มเหลวเลยนะแล้วเขาจะไปล้างน้ำขายมันก็ยากแล้วเพราะว่าเขาก็เห็นแล้วเนี่ยอายุ30แล้วมั้งใช่ไหมใช่แล้วฟอร์มดรอปขนาดนี้เนี่ยจะไปแบบจะไปล้างน้ำขายก็คงไม่ใช่ละอย่างลูกากูเนี่ยยังพอได้อยู่นะอายุแกยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่อาจจะเป็นมีอาจจะมีเปียเชมีอะไรแบบยูวงยูเว่ที่มีข่าวแบบหน้ามืดมาซื้ออะไรเงี้ยยังพอโอเคแต่เรซิสเนี่ยหนักนะนอกจากจะตั้งราคาแพงไม่ได้แล้วเนี่ยทีมที่เขาจะเอาไปเนี่ยเขาก็ต้องให้ค่าเหนื่อยแพงด้วยใช่เพราะว่าค่าเหนื่อยที่มันรับอยู่อะเล็กซิสบอกไม่เป็นไรก็เล่นได้เล่นมากไม่เล่นเฉยไปรับค่าเหนื่อยครึ่งล้านไปโอ้เออโคตรโหดเลยครึ่งล้านปอนด์นะไม่ใช่ล้านบาทนะคูณ40เข้าไปโคตรแอคบอกเบลทำท่าตีแขนหาเส้นเลือดครับเซียนเลยแอคเซียนสายเดียวกันนะเลยรู้นะไอแอควันก่อนนี่แวะมาเยี่ยมสตูเรานะครับใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาอย่างหล่อเลยครับผมไม่เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนจริงๆก็อยู่ติดกันเลยแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันนะแอคตอนนี้เขากำลังค้นหาตัวเองอยู่นะเขาไปแนวเดอะทอยแล้วตอนนี้ครับผมแนวไปดัดวงดัดผมชอบแนวใส่วงใส่แว่นเท่อะไรเงี้ยนี่ถ้าเจอแอคแบบว่าตามที่ไหนแล้วแบบใส่เสื้อลายลูกไม้แขนยาวนี่เขาไปทักได้นะใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์หน่อยนะครับเท่ๆนะกอร์วิทบอกว่าเบลหายไปเพื่อนๆก็ไม่แปลกใจหรอกคิดเสียว่าพักเจ็บแล้วกันครับคือกรณีที่โดนแบนแบบแม็กซิมัมเลย12นัดอะไรอย่างเงี้ยมันจบซีซั่นได้เลยนะพี่ติครับเบลมันเป็นคนสองบุคลิกไงคือบางทีก็เล่นไม่ดีอะไรเงี้ยแต่นักเตะอย่างเกเรตเบลเนี่ยเกมใหญ่ก็ควรจะมีมันนะใช่เป็นตัวแบบเหมือนมันเกิดมาเพื่อแบบสร้างความมือฮาในเกมใหญ่ๆนะเกมรอบชิงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเชียร์ให้เสี่ยหมีไปเอาอเลกรีมาคุมเชลซีหน่อยจะเก่งจริงไหมครับวันนี้ถ้าเกิดเอาอเลกรีไปอีกนี่เท่ากับว่าอิตาเลียน3คนติดเลยนะครับเนาะตั้งแต่คอนเต้ซาลี่แล้วก็จะเป็นอเลกรีอีกคนนึงใช่อเลกรีนี่เก่งมากนะเก่งๆแท็กตรงแท็กติกเขาอ่ะเออว่ะยิ่งไปดูตัวที่แบบยูเวนตุสได้มาในช่วงหลังๆเนี่ยครับฟรีบ้างอืมถ้าไม่นับโรนัลโดกับดีบาร่านะครับคนอื่นนี่แบบฟรีหรือไม่ก็ไม่เกิน10ล้านปอนด์เนี่ยคือเขาบริหารเงินดีมากนะใช่ครับอาริกีเนี่ยตอนก่อนจะจบปีแล้วนี่เหมือนกับจะไม่อยู่ยูเว่ต่อนะเหมือนแกหมดไฟนะแต่พอได้แกบ่นเรื่องเงินนี่แหละว่าบริหารพูดบริหารไม่ค่อยซื้อตั้งแต่ให้แล้วก็ไปเอาโรนัลโดมาพอโรนัลโดมาแม่งกลายเป็นแบบเติมไฟเลยคือผมว่าคุณซื้อคนไหนก็คงอยากเป็นแบบหัวหน้าโรนัลโดดูใช่อยากจะคุมโรนัลโดอยากคุมโรนัลโดเมสซี่เงี้ยน่าจะอยากแบบอยากเป็นแบบเป็นกุนซือของ2นักเตะนะครับ คุณสุพิญญาถามว่ามีพอจะมีข้อมูลไหมคะว่าถ้าจะซื้อทีมในแชมเปี้ยนชิพสักทีมเนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่พอดีอยากซื้อเฮ้ยผมถามจริงๆนะไอตอนที่คิงพาวเวอร์กรุ๊ปเนี่ยไปซื้อเลสเตอร์เนี่ยผมจำได้ว่าไม่ถึง100ล้านปอนด์นะใช่ไหมไม่ถึง100ล้านปอนด์เลยไม่ถึงหรอกไม่ถึงก็เทียบเอาอย่างนิวคาสเซิลถูกตั้ง300ล้านน่ะถ้าทีมแบบว่าทีมแบบในเชมเปี้ยนชิพก็น่าจะครึ่งต่อครึ่งได้เลยอ่ะครับแต่ก็ต้องไปปั้นเอาต่อนะคือมูลค่าทีมมันถูกเนี่ยมันก็แสดงว่าเป็นทีมที่ไม่ได้มีลุ้นอะไรสนามอาจจะไม่ใหญ่อาจจะแบบไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปก็อยู่ที่ความสามารถว่าจะไปปั้นต่อได้หรือเปล่าใช่คือทีมพวกนี้ไม่แพงหรอกไม่ถึง100ล้านหรอกจริงๆแต่ถ้าเป็นแมนยูเป็นลิเวอร์พูลอะไรพวกนั้นนะระดับ 1,000 ล้าน 2,000 ล้านนู่นน่ะคุยกันน่ะแต่ถ้าเป็นแชมเปี้ยนชิพเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคิดเป็นปอนด์นะก็ไม่น่าถึง100ล้านหรอกครับน่าจะเหรียญเนี่ยแหละใ
ช่ครับ80 70ประมาณนี้เนาะแต่ตอนนี้มันขึ้นแล้วนะตอนที่เขาซื้อมามันยังไม่ได้มีอะไรไงแต่ตอนนี้มันแบบโอเคแล้วมันแบบดูแบบทีมันใหญ่ขึ้นละครับเราได้แต่ประมาณนะเราไม่อันนี้เราไม่สามารถอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยแล้วกันเนาะคุณดิ๊กอเล็กซิสทำไมตกไปขนาดนั้นผมดีใจในฐานะแฟนทีมตรงข้ามแต่ก็ใจหายเสียดายความสามารถแกไม่น่าเชื่อจริงๆคืออเล็กซิสตอนอยู่อาร์เซนอลนี่มันเก่งมากนะใช่ครับพอย้ายไปแมนยูพี่ยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหแมนยูแม่งได้อาวุธหนักไปละคืออย่างแรกเลยเนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือเรื่องของรูปแบบการเล่นที่ไม่เอื้อในยุค ของมูรินโญ่อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยที่ทำให้อเล็กซิสผลงานแย่แต่พอเปลี่ยนมาเป็นโซชาแล้วก็เนี่ยนี่มัน12 13นัดแล้วพี่ติที่โซชาเข้ามาคุมใช่ไหมใช่อเล็กซิสก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาได้เลยอ่ะใช่แล้วมันจะจบซีซั่นอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันแปลกๆแล้วนะใช่ผมว่าทุกคนไม่ใช่ที่ระบบแล้วนะทุกคนก็เห็นกันชัดอยู่แล้วแหละอลันเชียร์เลอร์นี่เขายังวิเคราะห์เลยเขาบอกว่านักเตะพอโซชามาเนี่ยจะเก่ง 20% แทบทุกคนเลยมีป็อกบาเนี่ยที่เก่งแบบพลิกหน้ามือไปหลังมือแต่มีอยู่คนนึงที่แม่งไม่กระดิกเลยก็คืออเล็กซิสไม่น่าเชื่อจริงๆคือเดาไม่ถูกเลยว่าจริงๆเหตุผลมันเป็นอะไรกันแน่ในเมื่อเหตุผลที่เรามองกันว่าเป็นเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องของระบบที่มันไม่เอื้อที่เป็นในยุคของมูรินโญ่ครับคือตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วอะแล้วคนอื่นเขากลับมาเล่นดีกันหมดแล้วอะมีมันคนเดียวอะขนาดลูกกับกูก็ยังมียิงเรื่อยๆนะครับคืออเล็กซิสนี่คือหนักสุดเลยนะครับใช่ก็คือตอนนี้ไม่เดาไม่ออกเลยว่าปัญหาจริงๆคืออะไรกันแน่ครับก็แต่ช่วยกันไปนะก็ไม่อยากเห็นใครฟอร์มตกขนาดนั้นครับผมคุณณัฐพงศ์ถามว่าสาริกาแปลว่าอะไรครับสาริกาก็นกสาริกาไงครับแต่จริงๆคือนิวคาสเซิลฉายาเขาจริงก็คือ The Magpies นะฮะอันนี้ทางสื่อไทยเราตั้ง อยู่นู่นคือ The Magpies ก็คือมาน้ำอะไรตาสัญญาสโมสรมีตาสโมสรนะฮะนี่ยูเว่จะเอาซาร่าโดยยื่นดีบาร่าบวก50ล้านยูโรอันนี้เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคุยกับพี่กุ้ยไปแล้วผมว่าไม่น่ายังไม่น่าเชื่อครับผมว่ายังเวอร์ไปหน่อยนะฮะรู้สึกดีใจที่โดนแย่งอะไรเนี่ยเล็กซิสกับเฟรดไปซิตี้เฮ้ยแต่ว่าโหอเล็กซิสถ้าไปอยู่กับเป๊ปไม่แน่เหมือนกันนะทำไปเล่นไปตู้เย็นกับนักเปียโนถ้า ช่วงพีคระดับท็อปของลีกนะครับท่านใช่ครับอเล็กซิสเนี่ยเขาตัวท็อปอยู่แล้วนะคุณตีเราจะไปดูกับตันมาเววันไหนดีครับธานอสมันคุมโลกมา5ปีแล้วนะครับ ผมเลือกแถวบ้านผมนะบางนาเนี่ยเลือกที่โรงเรียนศิริรัตนาธรนะครับนะเราไปดูกันวันนั้นแล้วกันนะเลือกตั้งเดือนหน้าใช่ไหมเดือนนี้เนี่ยอ๋อปลายเดือน เปลี่ยนจากลุงเป็นธานอสแล้วเหรอครับเราใช้ชื่อย่อธานอสแล้วกันนะครับครับผมสวัสดีครับคุณติและดิกไซตองอ๋อผมเข้าน้ำมาติดกัน2วันแล้วเหรอดิกไซต์ต่อตั้งใจนะเดอะทอยหรือเดอะทอมครับน้ำท่อมคุณบรูแมนน่าจะท่อมนะหวานหวานหน่อยนะเลสเตอร์ไม่ถึง50เฮ้ยจริงเหรออันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับคือมันก็เคยมีเรื่องราวของคุณวิชัยแหละตอนที่ซื้อมาตอนที่คว้าแชมป์อ่ะครับคือผมจำไม่ได้ว่าตัวเลขจริงๆมันเท่าไหร่แต่ก็คือประมาณนี้แหละ60 70 50นั่นแหละคือไม่ได้แพงเลยนะครับครับอันนี้เดือนอะไรเนี่ยนี่เดือนกุมภาอ๋องั้นก็เลือกตั้งเดือนหน้าเดือนหน้าขออภัยนี่ผมเบอร์เดือนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่ๆคนละเดือนขออภัยนะฮะอ่ะโอเคครับคืนนี้ฟุตบอลก็ยังพอมีอยู่บ้างนะมีบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับบาเยิร์นมิวนิกไปเยือนอัลสบวร์กบาเยิร์นเนี่ยตามหลังดอทมุนด์อยู่5คะแนนถ้าวันนี้ชนะก่อนเนี่ยครับก็จะบีบมาเหลือ2คะแนนก็จะลุ้นสนุกขึ้นนะผมดูแล้วบาเยิร์นน่าจะชนะได้แหละวันนี้ตามข่าวบอกว่าน่าจะใส่เลวานดอฟสกี้ใส่ฮาเมสใส่ไอ้ของอาร์เซนอลเก่าชื่ออะไรนะเซชนาบี้ไอ้ตัวนี้เก่งแล้วนะครับดูแล้วอัสบวกไม่น่ารอดคืนนี้อันนี้พรีวิวคอนเทนต์สั้นแล้วกันนะส่วนไนเออร์นี่เพิ่งจะกลับมาซ้อมมั้งครับคือเกมคืนนี้อาจจะไม่ได้ลงแต่ว่าเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยครับโอกาสกลับมาสูงใช่ครับอัสบวกแพ้ไมล์มาส่วนไบเยิร์นก็ถล่มชาวเกมานัดล่าสุดครับผมก็ถือเป็นน้ำย่อยแล้วกันก็เตะกันนิดหน่อยวันนี้มี FA Cup อีก 2-3 คู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแข่งกันเยอะพรุ่งนี้ค่อยมาพรีวิวคู่ใหญ่แล้วกันเนาะวันเสาร์เนาะครับผมนี่ทิ้งท้ายเล็กน้อยแล้วกันเรื่องของมูลค่าสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่คุณวิชัยซื้อมาคุณณัฐพลกับคุณพัชราบอกว่า40ล้านปอนด์ใช่นะ40ล้านปอนด์เองใช่โอ้โหไม่ตอนนั้นเขาซื้อมาอยู่ลีกล่างอยู่เลยใช่ๆๆมูลค่าอะไรเงี้ยหักลบกบหนี้
หักลบกบนี่เจ้าของเก่าด้วยเหมือนจะเป็นลีกหนึ่งเลยมั้งใช่ไหมลีกวันที่เขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกวันแล้วขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพไม่แน่ใจว่าแล้วก็จบอันดับ2หรือ3อะแล้วก็ซีซั่นต่อมาขึ้นเลื่อนชั้นอะไรสักอย่างใช่เลื่อนชั้นแบบสนุกด้วยนะแล้วก็ไอ้ปีแรกที่ขึ้นมาให้เกือบตกนะเว้ยแบบว่าเราไม่มาพลิกฟอร์มช่วงท้ายอะชนะเว่อร์ๆอะแล้วปีต่อมาแชมป์ถือว่าสุดยอดมากนะปฏิหาริย์ปฏิหาริย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้นิวคาสเซิลซื้อขายง่ายๆหน่อยมันก็ลงไปลีกวันจะบ้าลดราคาลดราคาแกเซนเจมพานี่ก็จะ 60,000 ที่นั่งนะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะวันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับตกหล่นคอมเมนต์ไหนไปต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์อีกรอบนึงครับผมแล้วก็ขออภัยจริงๆวันนี้มาเวลาคาดเคลื่อนนิดนึงนะฮะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะ3ไปเลยแล้วกันเย็นเลยแล้วกันไอ้พวกนี้มาเร็วได้ไม่ได้ชนกับนู่นไม่ได้ชนกับ3คนนั้นใช่ๆๆแล้วก็จะมาประมาณนี้แหละสบายๆของเราครึ่งประมาณนี้เนาะโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับธานอส